วันนี้เราจะมาทำงาคั่วนะคะเอาไปล้างก่อนค่ะใช้ได้นานเลยนะคะเก็บใส่กล่องไว้นะคะแล้วก็เก็บไว้ในที่แห้งนะคะเก็บไว้ใช้ได้นานเลยค่ะ